วันนี้ค่ะทุกคนค่ะแจนมาเปิดเองเพราะว่าแจนจะมาหลอกพี่ซีให้พี่ซีพาแจนและน้องๆไปเลี้ยงข้าวค่ะเอาให้จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะคือเนี่ยแอบขอกุญแจแม่บ้านมาที่เรียบร้อยแล้วแบบเดี๋ยวจะให้น้องๆขึ้นไปนั่งรอบนรถก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่ซีแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนกันพี่ซีค่ะได้ข่าวว่ามีรถคันใหม่พาไปเที่ยวหน่อยดีแหมพอรู้ว่าพี่มีรถคันใหม่มารีวิวอะไรอย่างเงี้ยรีบมาเลยนะพาไปกินข้าวได้ไหมชวนมากินข้าวไม่เห็นมาเอาไปไปจริงปะเนี่ยจริงว่างถึงกี่โมงว่างถึงเย็นเลยสำหรับพี่ซีมีให้เต็มวันเลยงั้นงานเอาไว้ทีหลังไปไม่คิดเรื่องใหญ่ไปแจนจะต้องเอากระเป๋าเงินไปบ้างนะเมื่อกี้ไปกับพี่ไปตัวเปล่าไปรถเลยไปด้วยเหรอโอเคโอเคนั่งได้เจ็ดที่อะเนาะไม่เป็นไรอยู่แล้วอินสูงมีเอ็กซ์ไปเลี้ยงข้าวก็ได้แจนขึ้นมาเร็วหิวแล้วเนี่ยถ่ายถึงบ่ายสองยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยอ้าวพี่ซีขึ้นมาบนรถแล้วทำไมรถพี่มันสตาร์ทอยู่แล้ววะนี่ตรงรีโมทตรงเนี้ยปุ่มบนสุดอะมันคือกดค้างไว้ปุ๊บมันสตาร์ทรถไว้ให้ก่อนเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้พี่จอดรถตากแดดอยู่แต่ว่าเบาะพี่ก็ไม่ค่อยร้อนเนี่ยนะก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันชื่อว่าคูลแม็กซ์นี่เป็นเทคโนโลยีในการลดความร้อนเบาะมันจะไม่ร้อนมันจะลดการสะสมความร้อนในเบาะดีมากก็จริงอะพอจะนั่งขึ้นมาขนาดตากแดดสบายใช่คือปกติเวลานั่งรถตัวเองแล้วมันจะแบบโอ้ยร้อนก้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายแต่รถคันนี้ก็สบายเลยนะเนี่ยแฮปปี้เลยล่ะสิแล้วนี่มาเต็มคันรถขนาดนี้วันนี้จะไปไหนจ๊ะก็พี่ซีนัดไว้แล้วพี่ซีจะพาไปกินอาหารอิตาเลียนด้วยอร่อยอร่อยแต่ก็อยากไปไงร้านแถวบ้านใช่ไหมงั้นแต่ลองกดแมปดูได้นะจริงๆพี่ไม่ต้องแบบใช้แมปก็ได้แต่พี่อยากอวดอ่ะโอ้โหพี่ซีโทรศัพท์เหลืออยู่ 10% อย่าบ่นมันชาร์จได้ตรงนี้นะมีสายเสียบโอ้ยพี่ซีเก็บอะไรเนี่ยสายเสยโอ้โหเราไม่ได้เอามามันมีปลั๊กหนีได้ปะช่วยชาร์จให้หน่อยได้ไหมระหว่างชาร์จเดี๋ยวเราจะจิ้มตรงนี้แทนก่อนละกันเนาะพี่ซีจอโคตรใหญ่เลยกดให้เสร็จก่อนกดให้เสร็จกดค้นหาลงไปแล้วนะไปเลยครับพี่ซีหยุดซิ่งสิคะอ้าวรถมันคันใหญ่อยู่แล้วแม่นเปิดวิทยุก่อนละกันนะพี่ไม่รู้จะฟังเพลงอะไรเพราะว่าเพลงพี่มันแบบไม่รู้จริงๆอะว่าเทสคนนี้เป็นยังไงจริงๆมันมีคาเพลย์แล้วก็แอนดรอยด์ออโต้ด้วยนะเห็นว่าเขาใช้ Siri ได้ด้วยปะใช่แล้วในการสั่งเปิดเพลงเปลี่ยนเพลง Hey Siri Next song Next song เฮ้ยเพลงเพราะอะเอาจริงเวลาจะร้องต้องทำเสียงแบบด้วย Only do you like when you learn to learnใจเย็นๆนะค่อยๆแมนๆไงใจเย็นๆนะนี่จริงพี่แบบชอบขับคันนี้ออกมาซื้ออะไรรู้ป่ะอะไรซื้อกระถางต้นไม้กับดินทำไมอ่ะมันจุใช่ป่ะจุมากแต่จริงๆรถคันนี้เหมาะกับพี่มากเลยนะเพราะมองไปข้างหลังคือแบบแขวนเสื้อผ้าได้รถรกๆของพี่ก็จะไม่รกเพราะมันจะมีเหมือนแบบตู้เก็บของไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคันใหญ่ขนาดนี้จันเห็นตรงกระจกมันมีเหมือนแบบเซ็นเซอร์สัญญาณช่วยแบบเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเรียกว่า DSM คือมันเป็นเซ็นเซอร์ที่by spotคือจุดบอดของตัวรถรอบข้างรถหรือการถอยรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์ในการแบบแจ้งเตือนคือถ้าสมมติว่ามีรถเข้ามาข้างๆแล้วถ้าแบบพี่มองไม่เห็นมันจะเตือนไฟสีส้มแบบเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่มันก็จะมีไฟสีส้มขึ้นหรือมันก็จะมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดด้วยเฮ้ย2.80เองแจนเฮ้ยพี่อยากได้อ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยส้ม2.80จอดอย่างงี้ได้เลยเหรอนี่ไงเซ็นเซอร์ไบสปอตนี่ไงเซ็นเซอร์ไบสปอตทำงานแล้วซื้อส้มหน่อยค่ะแจนแจนน่าสงสารมากอ่ะคือรถคันใหญ่มากแต่มันลงอยู่ที่คนข้างหน้าคนเดียวพี่พี่ทีสมัยเนี้ยรถมันจะมีแบบเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าแบบ stop and go รถคันข้างหน้าไปแล้วก็ไปรถคันข้างหน้าหยุดแล้วก็หยุดแล้วรถคันนี้มีไหมคะมีสิจ้าแหมรถปี2021ให้ซีรีวิวมันก็ต้องมีเทคโนโลยีนั้นอยู่แล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นนะสังเกตนะตอนนี้กำลังไฟแดงใช่ไหมมันจะมีเทคโนโลยีเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยยังไงคะก็คือสมมติว่าพี่เดี๋ยวพอจอดปั๊บเนี่ยพี่ไม่ใส่เกียร์ว่างตอนจอดติดไฟแดงเดี๋ยวพี่จะใส่ไฟแดงพอดีเลยเบรกไฟฟ้าไว้เดี๋ยวเราแป๊บนึงเรียบร้อยอยู่นิ่งหรอนี่เฮ้ยดีอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีเวลาเราสมมติว่าแบบรถคันข้างหน้าบางทีเขาใส่เกียร์ P ใช่ป่ะหรือเกียร์ N เนี่ยแล้วพอไฟเขียวปุ๊บเขาก็เสียเวลาในการเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยมันก็คือสามารถแบบพอไปเหยียบคันเร่งปุ๊บไปได้เลยใช่ไม่กินไม่เสียเวลาก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบเกียร์ P เลยสบายมาก
แล้วว่าทุกครั้งเราก็ดึงเบรกมือไฟฟ้าขึ้นแล้วก็จอดเฉยๆอย่างนี้เลยใช่ป่ะใช่เนี่ยฟีเจอร์นี้ดีนะสะดวกดีไฟเขียวแล้วไหนลองสิไปค่ะจริงด้วยไม่ต้องทำอะไรเลยเทคโนโลยีอะไรกับพี่เห็นว่าอันนี้คืออะไรอะคะนี่ตรงนี้คือกล้องหน้ามันมีแบบกล้องหน้าทั้งหมดเนี่ยรถมีตารถมีตาอยู่2ตาข้างหน้ามันต้องชี้ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเพื่อที่ทำงานร่วมกับเรดาร์ทั้งหมด2จุดและก็มีเซ็นเซอร์รอบคันอีก8จุดหมายความว่าสมมติว่าพี่ซีขับไปแล้วมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเงี้ยมันก็จะจับให้พี่ซีเองแล้วหยุดรถอัตโนมัติเงี้ยใช่ใช่เป็นระบบเหมือนกับระบบหยุดรถอัตโนมัติแน่นอนว่ามันเป็นมาตรฐานของรถปี2020กว่าแล้วเห็นไหมมันก็ปีพ.ศ.2021ปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ารถมันจะเริ่มคิดเองทำเองของมันได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะเซฟชีวิตเราฉลาดมากอะคือแบบเป็นตาเป็นหูเป็นตาให้เราด้วยดีนะดีนะพี่ว่าคือจริงๆแล้วแบบมันเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆคนแบบรอคอยเลยแหละพี่ซีคะสงสัยอย่างนึงคือรถคันสูงๆอย่างเงี้ยเวลาเราขับรถคันเล็กๆใช่ป่ะแล้วคันนี้เปิดไฟสูงเงี้ยมันทรมานรถคันเล็กมากเลยนะไม่แจนใครเคยจะมาเปิดไฟสูงกันเวลาที่แบบรถสวนมามันอันตรายอยู่แล้วแต่ว่าระบบคันนี้มันจะมีแบบว่าการเปิดไฟสูงอัตโนมัติรวมไปถึงมันก็จะหลีไฟลงเวลามีรถที่สวนมาด้วยอ๋อหมายความว่าสมมติว่ารถเนี้ยถึงกลางคืนแล้วมันมืดมันก็จะเปิดไฟสูงให้ถูกต้องซึ่งถ้าสมมติมีรถสวนมามันก็จะแบบทันทีดับไปเลยใช่มีความฉลาดอ่ะพี่ชอบแล้วพวกระบบเบรกอ่ะพี่มีป่ะเบรกแบบสมมติว่าเจออุบัติเหตุข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันแบบคิดให้คำนวณให้ทันทีแล้วเบรกให้อัตโนมัติเมื่อเราเห็นพี่ว่าต่อไปเบรกมันก็คือมาตรฐานของรถรุ่นใหม่ๆแล้วว่ะแล้วตัวนี้ก็มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแบบเวลาคนเนี้ยคนข้ามเนี่ยทางมาลายแบบเนี้ยอ๋อใช่ลืมไปพี่บอกว่ามันมีตาเฉลี่ยเนี่ยก็เนื่องจากมันมีตาเฉลี่ยไงใช่ป่ะแล้วพอคนที่ข้ามถนนไปมาอย่างเงี้ยด้านหน้ามันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตัดหน้ารถเรามันจะมีระบบเบรกอัตโนมัติให้อ๋อคือไม่ต้องกลัวว่าตามันอยู่สูงจะมองเห็นแต่คือจริงๆมันยิงไปหลายๆทางรวมถึงเซ็นเซอร์ข้างล่างก็จะช่วยจับเหมือนกันใช่ๆตั้งแต่ระดับพื้นก็คือมันทำงานกับเรดาร์2ตัวกับเซ็นเซอร์8อันรอบคันใช่ป่ะเฮ้ยทำไมความจำดีกันนะพี่ซีคะแล้วเราพวกแบบเวลาฝนตกที่ปัดน้ำฝนก็ทำงานอัตโนมัติด้วยป่ะอัตโนมัติซีก็บอกแล้วมันทุกออโต้แหละคือแบบมันดีเทคเจอไงเซ็นเซอร์มันดีเทคเจอว่าโอเคอ่ะฝนตกนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำงานอัตโนมัตินี่อะทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกระจกพี่ก็ดูมีฝุ่นเหมือนกันนะพี่ลองฉีดปัดน้ำฝนหน่อยได้ป่ะเฮ้ยความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ป่ะมันอยู่ในการปัดน้ำฝนแล้วปกติมันจะฉีดข้างล่างตรงนี้ถูกป่ะใช่แต่นี้มันมาจากก้านปัดน้ำฝนเลยอ่ะมันทำให้แบบมันถ้าอย่างเงี้ยบางทีมันก็เข้าตาเราก็เมื่อกี้ถ้าเกิดรถมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เขาก็ด่าเราอะค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นรุ่นก่อนหลายๆยี่ห้อเขาก็จะฉีดจากตรงนี้ใช่ป่ะแล้วบางอันมันฉีดแบบวิสัยทัศน์ไม่ดีฉีดฟรู้ขึ้นมาโอ้โหจบค่ะจริงๆแล้วฟีเจอร์อย่างเงี้ยหลายๆคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเคยเห็นแล้วในรถเก๋งคันเล็กๆทั่วๆไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่ๆๆเพราะว่ารถเก๋งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็คือแบบคนขับแทบไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องเก่งมากก็ได้คือแบบมันคิดให้หมดทำให้หมดเกือบทุกอย่างเลยแต่ว่าคือแบบแจนก็เคยเห็นนะแต่ว่ารถคันใหญ่ๆที่เป็นแบบประเภทแบบ PPB อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นใครเขาจัดฟีเจอร์เต็มขนาดเนี้ยคันนี้เป็นคันแรกที่รู้สึกว่านั่งแล้วแบบเขาครบจริงๆจอใหญ่แบบ Apple CarPlay ก็มาระบบความปลอดภัยคือครบช่วยเหลือได้แบบทุกด้านจริงๆทำให้แบบคนที่กลัวการขับรถคันใหญ่ๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันสามารถขับได้แบบง่ายๆเนาะเพราะมันมีตัวช่วยเหลือเยอะแยะแล้วอะไรจันเห็นตรงนี้มันมีเลือกได้จันคิดว่ามันคงปรับได้แบบโหมดแบบ two view four view เหมือนเวลาเราขับนี่ไงตรงนี้ใช่เลยอันนี้คือ two view four view คือมันก็สบายถ้าสมมติเราไปขึ้นเขาแล้วเกิดติดตกล้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้งานได้ดีขึ้นแต่ยิ่งข้างในคือดูดีมันให้ feeling ของแบบรถเก่งเลยสิ่งที่จันชอบที่สุดคืออะไรปะอะไรคือรถคันนี้สมมติว่าเราไปกัน4คนอะเบาะหลังสุดมันก็สามารถพับได้แล้วเราก็จะเก็บของได้เลยถูกป่ะใช่ซึ่งเบาะของคือตอนนี้นั่งได้7คนใช่ป่ะไม่แต่ว่าถ้าสมมติอะเรามา2คนแล้วพี่ซีอยากซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะมันก็สามารถเก็บพับเบาะทุกอันได้เลยเฮ้ยจริงหรอใช่แล้วความเจ๋งอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้ไปลองคือบางทีเวลาเราพับเบาะเราจะรู้สึกว่ามันต้องดึงตึกหลายขั้นตอนแต่เนี้ยพี่ยกจึ๊กเดียวเบาะมันฟึบพับเสร็จเลยแล้วจริงๆรถคันนี้มันก็ดูใหญ่เหมาะกับครอบครัวหรือแบบเหมาะกับออฟฟิศมากเลยอ่ะเวลาเราไปที่ไหนเราก็สามารถเอาคนแบบไปได้เยอะๆเลยฉันชอบอ่ะรถคันนี้เหมาะกับพี่เพราะว่าแบบมันมีเทคโนโลยีเยอะดีแล้วก็พี่จะได้มีรถอีกต่อไปของพี่จะได้เก็บได้อยู่ในท้ายรถคันเดียวใช่จ้ะใครที่มองหารถที่แบบว่าสำหรับครอบครัวเพื่อนเยอะของเยอะขนของเยอะสมบุกสมบันขับไปต่างจังหวัดบ่อยๆหรืออะไรแบบนี้พี่ว่าตอบโจทย์เลยค่ะคันนี้ถึงแล้วจริงๆด้วยเรามากินร้านไอเดนเต้ใช่ไหมจะได้กินซุปหอยที่พี่ซีโมว่าอร่อยมากใช่ไหมคะถ้าวันนี้เขาบอกว่าหมดอ่ะกลับหอยหมดก็กลับค่ะชอบกินหอย
ถ้าใครชอบให้พี่ซีเลี้ยงพวกเราแพงๆแบบนี้นะคะก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะพาพี่ซีไปกินของอร่อยๆเรื่อยๆเลยนะแล้วก็จะได้มาตัวเปล่าพี่รู้แล้วเราจะตั้งชื่อรายการนี้ว่าซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดจริงอ่ะเพราะเป็นหอยแต่ว่าถ้าสมมติมากินกับพี่ซีก็ต้องมาตัวเปล่าเนี่ยเออจริงๆเนี่ยเซ็นเซอร์มาแล้วลองแล้วลองแล้วไม่ได้ลองอะไรหรอกมันลองความปลอดภัยในกระเป๋าแต่พี่ยังถอยไม่ใช่ตรงแล้วพวกหนูจะลงยังไงคะคนดีลงได้ลงได้ค่ะลงได้ลงก่อนไหมคะไม่ลงก่อนถอยให้เสร็จเลยดีกว่าค่ะนี่ๆมีบอกเลยเห็นป่ะเวลาถอยหลังอ่ะเด่น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 ตึงพอบายปลอดภัยสบายผิดกันมาพี่ซีจะต่อ Apple Music แล้วเดี๋ยวเราจะนั่งฟังเพลงกันนะคะ มันจำเสียงพี่อ่ะพี่ต้องให้ Siri ให้จัน Hey Siri next song เห็นไหมรถคันนี้ฉลาดแค่ไหนมี Apple Just Play Just give me a reason just a little bit enough just aOh, oh. จริงๆนะเดี๋ยวเราควรจะปิดเพลงก่อนไหมคะ Apple Music ของเราเนี่ยไม่ควรไม่ควรแล้วถ้าสมมติว่ามันติดลิขสิทธิ์ล่ะคะเฮ้ยไม่เสียงเราดังกว่า A reason just a little bit enough บอกขนมก่อน